ตอนนี้ก็ได้กลับมาก็ได้กลับมาฟินแลนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนตอนนี้นอนอยู่บ้านได้2คืนแล้วตั้งแต่กลับมาเพิ่งจะได้ออกมาข้างนอกก็ตอนนี้แหละแล้วเรากำลังจะไปซื้อกับข้าวกันเอาหิมะก็ยังเยอะอยู่เนาะเยอะมากวันนี้อากาศดีตอนนี้ประมาณ7องศาติดลมนะทุกคนดูบรรยากาศ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 โน่นก็จะมีคนเดินออกกำลังกายวันนี้ถ่ายให้ดูบรรยากาศทางไปซื้อกับข้าวทางไปตลาดเนาะมันก็ระยะทางก็ไม่ไกลนะทุกคนใกล้ๆแต่จะถ่ายให้ดูหิมะสวยๆขาวไปหมดเลยทุกคนสวยสวยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าแดดออกอันนี้ไปด้วยกันสวยเพราะว่าแดดออกกับหิมะสองข้างทางแต่ที่เฮลซิงกิไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะตอนลงจากเครื่องที่เราสังเกตไม่มีหิมะเลยเนาะแต่พอมาบ้านเราเนี่ยคือโมโหหิมะยังเยอะอยู่เพราะยังเป็นหน้าหนาวบรรยากาศสวยตอนนี้เริ่มลดลงมาแล้วเหลือ6องศาตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงเกือบบ่ายโมงที่นี่แต่ว่าเราจะขับรถเล่นๆนะดูบรรยากาศดูบรรยากาศซ้ายมือก็เป็นปั๊มน้ำมันซึ่งเติมเองนะไม่ได้มีเด็กปั๊มให้เราเหมือนเมืองไทยนะคะอันนี้ก็ขวามือก็จะเป็นที่ขายอะไหล่รถยนต์
ก็จะประมาณนี้เนาะผู้คนก็จะไม่เยอะคูเหมาะมีประชากรไม่เยอะนะน่าจะประมาณ 7-8,000 คนซึ่งน้อยมากเมืองเล็กๆรถก็จะไม่เยอะเหมือนบ้านเราเนาะคนก็จะเดินออกกำลังกายเพราะว่าอากาศดีถ้าถามว่าลบ6องศานี่ถือว่าอากาศดีนะแดดออกไม่ได้หนาวมากกำลังดีกำลังดีตอนนี้ติดไฟแดงเอาไฟเขียวละตายขวามือเป็นร้านขายยาร้านขายยาซึ่งเป็นร้านที่ขายดีมากเพราะว่าคนป่วยเยอะแล้วถัดไปก็คือเป็นร้านขนมปังเป็นร้านเป็นที่ทำงานของเราเองนี่ร้านนี้ก็ให้สะกดติดเลยประมาณคูมอกก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็อย่างนั้นก็